โลอีวัยรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านตำรวจเรียกปรับรับขาดสติโลอีคลิปออยรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้านตำรวจเรียกเจ้าของร้านเจ้าตัวรับทราบข้อหาจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียมีบุคคลเป็นหญิงแก้ผ้าเต้นโชว์ร่างกายภายในสถานที่แห่งหนึ่งนั้นจังหวัดปทุมธานีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าสถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกานั้นอ่านข่าวเลื่อยเต้าเป็นเหตุตำรวจเรียกปรับออยรอยจูบหลังโชว์อลังฉ่างกลางร้านขอนแก่นล่าสุดวันที่8สิงหาคม2565รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาไปติดตามตัวเจ้าของร้านมาสอบสวนคือนายวันชัยขอสงวนนามสกุลอายุ24ปีซึ่งแจ้งว่าเป็นเจ้าของร้านที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนหญิงที่เปลือยกายเต้นนั้นคือนอประภาวีขอสงวนนามสกุลหรือออยรอยจูบอายุ25ปีโผล่อีกคลิปออยรอยจูบเรื่องพาเต้นโชว์กลางร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนนางสาวประภาวีให้การว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2565เวลาประมาณ23:30ตนได้มาเที่ยวที่ร้านดังกล่าวเนื่องจากพวกพี่พามาฉลองงานวันเกิดและได้ดื่มสุราจนเมาขาดสติจึงได้เต้นและถอดเสื้อผ้าออกหมดโดยความคึกขนองและขาดสติพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาได้ทำการเปรียบเทียบปรับนางสาวประภาวีในข้อหากระทำการอันคนขายหน้าต่อทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการละมกอย่างอื่นเป็นเงิน 5,000 บาทส่วนนายวันชัยจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการจึงแจ้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเสือเสร็จการอวยพรวันเกิดเสกโลโซน้องกวางแกรกวีก็โพสต์ไอจีสตอรี่ด้วยเสือเสร็จการอวยพรวันเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม65ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ48ปีเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายร็อกเกอร์ชื่อดังเดินทางมาพร้อมภรรยาการวิภากรและน้องลอนดอนลูกสาวคนเล็กเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมเปิดโรงทานแจกอาหารสิ่งของต่างๆให้กับแฟนๆและผู้ที่มาร่วมงานที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้งพร้อมกับให้สัมภาษณ์ในวันนั้นว่าอยากให้เสือเสร็จการลูกชายคนโตและกวางแกรกวีลูกสาวคนกลางกลับมาบ้านเพื่อมาปรับความเข้าใจกันตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เสือเสร็จการอวยพรวันเกิดด้านไอจีเสือเสร็จการไทเกอร์ขีดล่างสาได้โพสต์ไอจีสตอรี่อวยพรวันเกิดคุณพ่อของตนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมายแดดด้านไอจีน้องกวางแกรกวีก็ได้โพสต์รูปคุณพ่อลงไอจีสตอรี่ด้วยเช่นกันเพื่ออวยพรวันเกิดเสือเสร็จการอวยพรวันเกิดเสือเสร็จการอวยพรวันเกิดขอบคุณรูปจากไอจีทุกท่านป๊อปโอ๊ตสร้างเซอร์ไพรส์สุดตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตป๊อปโอ๊ตสร้างเซอร์ไพรส์ทุกนาทีตั้งแต่ต้นจนจบสุดตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตจบไปแบบรามแทบค้างความสนุกสนานเต็มที่
ประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ตันไฟตันวาไรตี้คอนเสิร์ตที่ GMM โชว์ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่ดีที่สุดของประเทศไทยได้จัดให้ป๊อปปองกูลและโอ๊ตปราโมชมาในฐานะศิลปินและโชว์ดีเรคเตอร์ร่วมกับทีมงานไอเดียแฟกแบรนด์ผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์การต่อสู้กันบนสังเวียนในครั้งนี้กลับมาจัดได้เต็มรูปแบบครั้งแรกทำให้เกิดบรรยากาศความสนุกสนานเต็มที่อีกครั้งพากันแบบจุใจ2รอบการแสดงในวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคม2565ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแฟนเพลงที่มาได้เต็มอิ่มไปกับเซอร์ไพรส์ที่ป๊อปโอ๊ตเตรียมมาให้หลากหลายรูปแบบจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่าจะกล้าทำขนาดนี้เซอร์ไพรส์แรกเริ่มตั้งแต่การเปิดตัวของป๊อปโอ๊ตในมาดนักมวยคู่แค้นที่พร้อมจะใส่กันไม่ยั้งเดินขึ้นสังเวียนดวลฝีปากกันท่อนต่อท่อนในเพลงแดงกับเขียวที่เอามาแปลงเนื้อซะจนทั้งคู่อารมณ์เดือดสุดๆไม่มีใครยอมใครจนต้องมีโปรโมเตอร์อาร์ตมารุดมาช่วยแยกทับพร้อมเปิดตัวริงเกิลคาริสาเดินถือป้ายออกมาอย่างสุดเซ็กซี่ต้อนรับเข้าสู่สังเวียนเดือดอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยลุลาที่มาในโหมดน้ำจึงแปลงเป็นสาวบลอนด์สุดเซ็กซี่ทั้งร้องและเต้นกลางสายน้ำที่ตกลงมากลางฮอนเล่นเอาแฟนเพลงต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันด้านซานิเปิดตัวกลางอากาศด้วยความร้อนแรงของไฟซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นคู่จิ้นของโอ๊ตจึงต้องแข่งกันทำคะแนนพิชิตใจให้ได้โดยมีป๊อปคอยยุให้ทั้งคู่ตีกันก่อนจะหมดเวลาและเข้าสู่ยกที่2วีวิโอเลตและแอลลี่ออกมาพร้อมความสดใสปนเซ็กซี่เรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือได้ดังสนั่นตั้งแต่เมโลดี้ขึ้นทั้งคู่ไม่มีทีท่าจะสู้กันได้มีแต่ปล่อยความน่ารักออกมารัวๆบนสังเวียนทำเอาป๊อปโอ๊ตถึงกับกลุ้มจนต้องออกมาตีกันเองแทนในชุดของเทียนนาฬิกาที่แค่เดินมาก็เรียกเสียงหัวเราะกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้มาถึงยกที่3ไอซ์พาริสออกมาโชว์ความสามารถพลังเสียงร้องสเต็ปเต้นระดับเทพรวมไปถึงคว้ากีตาร์มาเล่นด้วยทำให้ป๊อปออกมาข่มได้อย่างมั่นใจว่าลูกทีมคนนี้ไม่เป็นสองรองใครจนโอ๊ตต้องเปิดตัวแขกรับเชิญรับนนทนนออกมาสู้กลับหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์สายด่วนมาชวนตอนเที่ยงคืนก็รับปากจะมาเป็นแขกรับเชิญชูชีพทันทีและมาถึงยกสุดท้ายเป็นคิวของยัวบอยทีเจได้รับเสียงกรี๊ดให้กำลังใจดังสนั่นยาวเป็นนาทีทำเอาเจ้าตัวตื้นตันมากๆควรจะส่งต่อให้นักร้องสุดปังมิลลิออกมารับสับสับรูรูจนแฟนเพลงจะลุกขึ้นเต้นกันทั้งฮอปวดข้อเข่าเสื่อมลบ3วันจะหายไปเรียนรู้เพิ่มเติมเสียงกรี๊ดผสมเสียงหัวเราะก็สนั่นอีกครั้งป๊อปโป้แต่งหญิงบอกมาเต้นเป็นตุ๊กตาลายพร้อมใส่เสื้อสกรีน CEAT เกิดมากินยกเตาหมูกระทะขึ้นมากินกลางสังเวียนซะเลยการต่อสู้ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทุกคนร่วมมือรวมพลังกันออกมาสร้างโชว์ชวนออกกำลังกายสุดมันและปิดท้ายด้วยเพลงยิ้มที่ป๊อปโอ๊ตตั้งใจร้องอย่างสุดความสามารถเพื่อปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างประทับใจแฟนเพลงทุกคน